ุณคะร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบตังค์รับมา200อะค่ะคุณทอนเงินขาดไป50 สตางค์ค่ะเธอเรียนจบโรงเรียนไหนมาเนี่ยใครอบรมมารยาทให้เธอเป็นแบบนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องของเงิน50 สตางค์แต่มันเป็นเรื่องของการทอนเงินไม่ครบถ้าเธอไม่มีเศษจะทอนเงินให้ครบเธอก็ต้องบอกลูกค้าเธอเข้าใจไหมจะเอาไหมอะคะนี่แกไม่เข้าใจหรือไงว่ามันเป็นเรื่องของการทอนเงินไม่ครบฉันไม่ต้องการ1 บาทของแกฉันต้องการเงิน50 สตางค์ของฉันเข้าใจไหมแล้วจะให้ฉันพูดซ้ำ